มาพบกับเบสอีกแล้วนะคะเมื่อพูดถึงการจดเลเทอร์แล้วเนี่ยนอกจากตัวปากกาเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะนึกถึงก็คือการใช้ดินสอกดในการจดเลเทอร์นะคะเบสเคยทำคลิปได้อธิบายไปแล้วในเหตุผลส่วนตัวว่าระหว่างปากกากับดินสอกดเบสชอบส่วนไหนมากกว่ากันเบสก็จะเลือกเป็นตัวปากกานะคะเหตุผลก็เคยบอกไปแล้วในคลิปนั้นเนาะแต่ว่าบางทีเนี่ยในบางจุดเนี่ยเราก็มีความจำเป็นต้องพึ่งดินสอเพราะฉะนั้นแล้วดินสอก็เป็นจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งเลยที่เราจะเลือกยี่ห้อคุณสมบัติอะไรให้ตรงสเปคกับการเลเทอร์ของเรานะคะบ่อยครั้งเนี่ยที่หลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าพี่เบสค่ะหนูจดเลเทอร์เยอะมากหนูปวดนิ้วมากทำยังไงดีนะคะแบบเจ็บนิ้วไม่อยากเขียนแล้วแต่ก็ต้องเขียนต่อไปเรามีทางแก้นะคะก็คือจะเป็นตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เบสนำมารีวิวในคลิปนี้บางคนอาจจะคิดว่าพี่เบสค่ะซอริโอเจ้าพี่เบสมาเท่าไหร่ทำไมพูดแบบว่าเหมือนเข้าใจเลยไม่เคยได้รับตัวสปอนเซอร์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นความชอบส่วนตัวจริงๆเลยก็เลยรู้สึกว่าก็เบสชอบอะเบสก็รีวิวตามที่เบสเคยใช้แล้วมันดีจริงก็เลยอยากจะแนะนำต่อนะคะก็จะเป็นตัวดร.กริฟตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยเบสเคยรีวิวในส่วนที่เป็นคอลเลกชันเก่าไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ได้เป็นคอลเลกชันใหม่เลยเขาจะมีตัวลายตรงตัวกริปด้วยอ่ะคือน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราค่อยรอดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูทีละอย่างก่อนละกันเนาะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาในราคาแท่งละ350บาทแล้วเบสก็จัดมาครบคอลเลกชันเลยนะคะแต่ว่าจะมีลายอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันแรกจะเป็นลาย Hello Kitty นะอันที่2จะเป็นลาย My Melodyอันที่3จะเป็นลาย Little Twin Star ค่ะอันที่4จะเป็นลาย Cinnamon นะคะ Cinnamon และอันสุดท้ายจะเป็นลาย Pom Pom Green นะคะก็สามารถไปดูลายที่ตัวเองชอบแล้วก็เลือกซื้อได้เลยทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงคุณสมบัติของ Dr. Grip กันก่อนที่เบนจะไปแกะดูให้ดูทีละลายแล้วก็ลองเขียนให้ดูกันนะคะคุณสมบัติของตัว Dr. Grip ตัวนี้เนี่ยคือเขามียางจับนะคะบริเวณตัวแท่งแล้วก็ยางจับตัวนี้เนี่ยมันจะมีความนุ่มอยู่สูงมากทำให้เวลาเขียนเนี่ยสามารถเขียนได้นานแล้วก็มือไม่สากนุ่มมือนะคะอีกอย่างนึงที่เบนรู้สึกว่าเขาแอบนำตัวคูรุก็คือตัวดีไซน์ยิ่งเป็นรุ่นเพย์บอร์เดอร์ตัวนี้เนี่ยดีไซน์ยิ่งชนะนะคะดูแบบสวยงามมากๆเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งช้อยนะคะสำหรับคนที่กำลังตามหาซื้อดินสอกดทีนี้เดี๋ยวเบนจะแกะให้ดูกันทีละอันนะคะเริ่มจากลาย Hello Kitty ก่อนเลยนะคะ Hello Kittyตัวแท่งของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวนะแล้วก็ตัวยางจับเนี่ยจะประกอบไปด้วยสีแดงสีชมพูอ่อนชมพูเข้มสีแดงนะคะเขาก็จะมีลายตรงยางจับเห็นไหมไม่น่าใจว่ากล้องเบสจะเห็นไหมนะคะตรงบริเวณนี้นะจะเป็นลายนะอันนี้คือจะเป็นคุณสมบัติพิเศษของตัวคอลเลกชันใหม่นะคะก็น่ารักเบสชอบจนสะสมจนครบคอเพราะว่ามันมีลายนี่แหละเบสชอบมากเลยนะคะต่อไปเราไปดูในตัว My Melody กันบ้างนะคะ My Melody ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะก็เดี๋ยวแกะออกมากันเลยนะคะ My Melody เนี่ยสีเขาก็จะหวานกว่า Hello Kitty นะคะหวานกว่าค่อนข้างจะเยอะเลยแหละนี่ตัว My Melody เป็นตัวนี้นะก็ลายของเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับไม้เมฆกับขนมหวานนะคะไม่แน่ใจว่ากล้องจะโฟกัสให้ได้เห็นลายกันหรือเปล่าเพราะว่ามันจะเล็กมันก็จะโฟกัสช้านิดนึงนะคะแล้วก็ตัวกริปเขาก็จะเป็นสีอะไรเอ่ยกริปจะเป็นสีชมพูป่ะมีสีฟ้าดิกริปสีฟ้าชมพูฟ้าขาวแล้วก็ม่วงนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญคือตัวกริปเขาเนี่ยก็จะเป็นลายด้วยนะตัวนี้จะเป็นลายเหมือนเชอร์รี่สลับกับหัวใจนะคะสีหวานแม้หวานมากน่าสะสมมากๆเลยนะคะสำหรับตัว My Melody ตัวนี้เนาะต่อไปค่ะก็จะเป็นตัว Little Twin Star ตัวนี้ค่ะLittle Twin Star สีเขาก็จะออกโทนออกพาสเทลม่วงๆนิดนึงนะดีไซน์เขาจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนตัวแท่งสีขาวๆแล้วก็ตัวกริปจะเป็นนี่นะคะสีออกฟ้าๆนะคะสีม่วงสีชมพูสีขาวสีฟ้านะคะเบนไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันเป็นกริปด้วยหรือเปล่านะแล้วก็คุณสมบัติพิเศษคือจะมีลายตรงสีขาวๆจะเป็นลายดาวนะคะของ Little Twin Star ตัวลายข้างบนก็จะเป็นฟิลเหมือนขนมหวานฟุ้งฟิ้งนิดนึงนะคะน่ารักนะต่อไปนะคะมาดูเจ้าตัวชินนามอนกันบ้างค่ะเป็นตัวนี้นะชินนามอนตัวกิฟต์เขาก็จะเป็นแบบสีฟ้าสีเหลืองสีชมพูนะคะ
ลายข้างบนเขาเนี่ยจะเป็นซินนามอนอยู่กับขนมหวานเห็นชัดไหมนะคะแล้วก็คุณสมบัติพิเศษคือตัวกลิปเขาก็จะมีลายซึ่งซินนามอนจะเป็นลายสตรอเบอรี่กับลายดาวนะคะเห็นไหมอันที่2ตรงนี้นะมันน่ารักตรงตัวกลิปมีลายอะที่เบสรู้สึกถูกอกถูกใจเขานะคะและตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวปองปองบูรินค่ะปองปองบูรินก็จะมาในดีไซน์ของสีเหลืองแบบนี้เหลืองแบบนี้เลยแล้วก็ตัวลายเขาเนี่ยก็จะเป็นหัวใจกับเชอร์รี่แล้วก็มีปองปองนะคะน่ารักตัวกลิปของเขาเนี่ยจะเป็นลายเชอร์รี่กับเท้าอะค่ะตัวเท้าของเขาเป็นรอยเท้าเห็นไหมตรงนี้นะคะน่ารักแล้วก็จะมีสีชมพูสีเหลืองสีส้มก็ว่าไปนะเป็นตามสไตล์ของเขาค่ะทีนี้มาในส่วนที่สำคัญที่สุดคือการลองเห็นให้ดูการตัวนี้เนี่ยเบสยังไม่มีการเปลี่ยนไซส์แต่อย่างใดนะคะก็จะเป็นไซส์ที่เขาให้มาเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงเวลาเขาเขียนนะคะเบสจะขอใช้เป็นตัวกระดาษโน้ตกล่องเหล็ก My Melody ตัวนี้ในการเขียนนะคะออกแบบนี้ระบบของเขามี2แบบด้วยกันจะกดก็ได้นะคะหรือจะเขย่าไซส์ก็ออกมาเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเขียนกันเลยเห็นไหมยางจับนุ่มมากรู้สึกแบบนิ่มมือพอดีมือมากเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะหัว 0.5 ปกติเลยสบายมือแล้วก็รู้สึกว่าไม่หวั่นอีกต่อไปต่อให้อาจารย์สั่งจดเลเชอร์เป็น10หน้าก็ไม่หวั่นนะคะเพราะว่าเขาก็จะช่วยถนอมมือแล้วเดี๋ยวถ้าต้องการความสวยงามอะไรมาจดต่อที่บ้านก็ได้เนาะในห้องเรียนสำคัญกว่านะคะค่ะก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตัว Dr. Grip Collection ใหม่นะคะทั้ง5แบบ5ลาย5สไตล์แล้วแต่ละคนจะชอบนะคะ5คาแรคเตอร์ซอริโอที่เบสได้รีวิวในคลิปนี้ไปถ้าว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมไปตามหาซื้อกันนะคะที่ช็อปซอริโอในราคาแท่งละ350บาทเท่านั้นนะคะเพื่อคุณภาพของเลเชอร์คุณภาพของการเขียนแล้วเนี่ยจะกี่บาทก็ไม่หวั่นนะคะแถมลายน่ารักอีกด้วยสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะเบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย